สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียกอารมณ์จักหน่อยนัดเวลาไว้หนึ่งทุ่มนะคะนัดไว้ทุ่มหนึ่งแต่คุณแม่ดอกฟ้าเขียนคิ้วตอนทุ่มหนึ่งพอดีนะคะก็เลยถ่าโดนจักหน่อยนะคะถ่าโดนจักหน่อยมาช้าดีกว่าไม่มารักเหมือนเดิมนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่รอติดตามนะคะถ่าอีกจักหน่อยนะคะสวัสดีพี่บอมนะคะสวัสดีเพื่อนสาวแก้วตานะคะแล้วก็สวัสดีพี่น้องสายบุญทางบ้านอ่างทองจังหวัดชัยภูมินะคะสวัสดีค่ะฟังหมอลำถ่าคอนเสิร์ตอยู่ไสมาเบิ่งคอนเสิร์ตอยู่ไหนคะกรุงเทพหรือเปล่าคะมื้อนี้นะคะมื้อนี้นะคะแม่ดอกฟ้าเพชรภูพานนะคะมาไลฟ์สดคู่กับซันนี่นะคะไม่มีอะไรที่เป็นธรรมดาแน่นอนนะคะเตรียมของแจกไว้ให้แล้วเตรียมของแจกไว้ให้แล้วเด้อผู้ใดเขามาเบิ่งแล้วอย่าลืมแชร์นะคะอย่าลืมแชร์เปิดสาธารณะให้หนูด้วยนะหนูมีรางวัลแจกแน่นอนนะจ๊ะเขามาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องแจ็คกี้นะคะแล้วก็สวัสดีคุณแม่ทิพพรคนสวยนะคะสวัสดีแม่ครูหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่มื้อนี้นะคะชั้นนี้นะคะแล้วก็แม่ดอกฟ้าเพชรภูพานนะคะสิมามอบความสุขนะคะมาลองมาล่ําให้ฟังตามภาษาแม่ลูกนี่ล่ะนะคะหลายๆอย่างอยู่กันคนละมองเนาะพี่น้องจังซี่ล่ะต้องได้หามือต้องได้หามือหาเว้นนะคะได้มาพอกันใครแชร์แล้วใครแชร์แล้วนะคะใครที่แชร์แล้วใครแชร์แล้วนะคะแคปหน้าจอไว้นะคะแคปหน้าจอไว้มีรางวัลพิเศษสีได้ยันแจกให้คนเขามาเบิ่งในมื้อนี้นะคะสวยไหมสวยไหมอันนี้มันจะเป็นอายแชโดว์นะคะซึ่งสวยมากๆเลยอันนี้น่ะถ้าใครที่เข้ามาแล้วก็แชร์ให้หนูแล้วนะคะรับไปเลยนะคะรับไปเลยรับของขวัญฟรีค่าส่ง200นะคะแม่นบ่รับรางวัลฟรีแต่ค่าส่ง200นะคะว่าวเล่นนะคะแจกให้นะคะสวัสดีพี่หนุ่มบ้านนาพาเพลินนะคะมื้อนี้ซันนี่นะคะแล้วก็แม่ดอกฟ้าสิมาลองมาล่ําสู่ฟังนะคะนัดทุ่มหนึ่งแต่ว่าเพิ่นงานหลายเพิ่นเวียกหลายไฟกระดับว่าซั่นบลาดกระเซอเป็นหยังคือมาดับดูแท้ไฟ
บ่เข้าใจจุดนี้ดับแล้วดับอีกนะคะอ่ะโอเคเรามาฟังเพลงเพลงแรกกันเลยดีกว่านะถามแม่ยายดอกฟ้าก่อนแล้วก็ย่างวนไปวนมาอยู่นี่แหละฮะแล้วล่ะบ่แล้วล่ะบ่เอาขอมาซั่นเอากลับมาทักพี่น้องเพิ่นซะก่อนนี่แหละธรรมชาติที่สุดแล้วบ่ได้บ่โตอ่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณแม่ดอกฟ้าเพชรภูพานด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วค่ะมื้อนี้หอบความคิดฮอดคิดถึงขามผู้ผ่านมาเอิ้นผู้หยังหนอเอิ้นผู้อีหยังขามขามมานี่ฮะขอบคุณผู้ที่เขามาเบิ่งเด้อตอนนี้มื้อนี้เฮฮาภาษาแม่ลูกสวัสดีแม่เพชรพังโคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่สวัสดีตากับม่อมบ่เคยเห็นเนาะแต่ว่าอันนี้รู้สึกจะเป็นแจ็คกี้ใช่ไหมคะแจ็คกี้ผีบ่อยากนี่บ่แม่นโอ้ยถ้าผีอยากเฮ็ดจังได๋นี่ผีบ่อยากดอกเพราะว่าอันผีบ่อยากดีแล้วเนาะลูกเนาะจังอยู่ดีมีแห้งเนาะวันนี้สิมาเล่าให้ฟังเด้อเพราะว่าดนดนจังได้พ่อพี่พ่อน้องเนาะค่ะมื้อนี้ก็สิมีหยังหลายๆแนวที่สิมาจมให้พี่น้องได้ฟังกันโอ้ยผู้ขาก็บ่คุ้นเคยกับอันต้องแต่งๆกันนี่เนาะมื้อนี้ผู้ใดแชร์ค่ะมีของแจกค่ะแม่ฟ้าแล้วก็บอกไปเลยมาฮอดแล้วบ่มาซื่อๆเนาะมีของติดใหม่ติดมือมาพร้อมแม่นบ่นี่สวยจังเลยนะคะสวยเหมือนคนให้แล้วก็คนที่ใช้ก็จะมีความสุขนะคะวันนี้เรามาแบ่งปันความสุขเล็กๆน้อยๆนะคะหลังจากที่ห่างหายโดนแล้วบ่ได้พอพี่พอน้องนะคะมื้อนี้วันหยุดเนาะก็เลยถือโอกาสแวะมาทักทายพี่น้องแฟนเพลงทางร้านวิภานันบิวตี้นะคะอยู่อำเภอพันนานิคมเนาะจังหวัดสกลนครนะคะมื้อนี้ขอบคุณผู้ที่เข้ามาก็แล้วกันนะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมติดตามชมใจคิดถึงหนุ่มได้น้องต้องเสียงสอมาเข้าตบตึงใครคนหนึ่งเข้าลงมนเสียงต่อเมื่อได้ฟังยามใดอ่อนอ่อนเสียงซอบาใจนักแฟนใดก็ดีต้องห้ามลงอยากเห็นและอยากมาเห็นหน้าขอสิขอค่ะอยากเห็นหนุ่มตากลมแล้วแต่เสียงให้สีซอปากลมแล้วแต่เสียงให้สีซอปากลมอยากรออยากทุ่มและพื้นที่เป็นบุญมาถากขลุงมนเจี๊ยบมาถากขลุงมนเจี๊ยบเมื่อไงเมื่อนี่คนต่อไอ้ตุ้มาคนกับบ้าโดนนักเอายังมาเป็นผู้หลงอาบวกน้ำแดงโซ่ทั้งบ้านก็คือกันนาบีทั้งบ้านคือกันนาทีสองคนสองทีก็ต่อไอ้บ่ดังเลือกตั้งและใจเป็นแผนยานมาเป็นผู้ละบวกน้ำต่อไอ้มาใจละอ่อนอีอ่อนขาอ่อนอ่อนละอ่อนอีอ่อนอีสบายเลยเอาแฮปปี้ข่าวแดดดีจังแม่นอายสีหวานดีแน่นอนต่อเอ้ยน้องเพราะมนเสียงเจ้าอยากได้อยากเอามาเป็นเจ้าของแค่ละน้องเอาคนสีมาเป็นเคยพอเอาคนสีมาเป็นเคยพอมาใส่อ่อนพอและสี
นอนยังต้อนยามน้อยน้ำนางต้อนยามน้อยน้ำนางมาเป็นตาทางวัดยามไอ้บ่สีตาแม่พี่ที่ต้องตำลมแล้วต้องหัวใจก็ดอกต่อเสียงเลยต้องต้องน้อยสีอันนี้หมอลำอันนี้หมอขวัญเด้อขอบคุณค่ะเสียงตบมืออันนี้เปลี่ยนบรรยากาศเพลงยังร้องให้ร้องเบิดมือนี่มีอายปลาดอกอาสาหับเอาอย่าสู้เศร้าเด้ออายคนหลอกต้องหอยยิ้มให้น้องก็พออายคนหล่ออย่าตกเศร้าเสียใจน้องก็เป็นผู้หญิงธรรมดาพอได้มาจากสวรรค์ดอกไอครบทุกส่วนเรื่องของร่างกายมาหัวใจยังบ่มีไผสูญอยากได้ตัวน้องเสียงคือแม่เก่าห้องอายนานาห้องอายนานาละแก้มขาวจุนจุนเฮ็ดจังได๋น้องสิลองมาเบิ่งพะนะหัวใจน้องนี่ละบ้าให้กับอายน้องสิเป็นพันยาอย่าเสเวลาอายจะมาที่หอดแม่เขาเป็นคนสุดท้ายและที่ดีของเจ้าเรื่องแม่เก่าน้องไม่ได้น้อยใจลูกหญิงชายน้องสิขอเลี้ยงต่อสองคนเลี้ยงได้อยู่น้องมีงามคือแม่เก่าห้องอายนานาห้องอายนานาละแก้มขาวจุนจุนเป็นจังใดถ้าน้องสิลองเบาเบิ่งปัญหาปัญหาหัวใจน้องนี่ละเบาใจกับอายน้องเป็นพันยาอย่าเสียเวลาอายจะมาที่หอดแม่เก่าเป็นคนสุดท้ายของเจ้าเรื่องแม่เก่าน้องไม่ได้น้อยใจลูกหญิงชายน้องสิขอเลี้ยงต่อพอดีมองงามต่อจนคุณเห็นจังใดแม่น้องสิลองเบาเบิ่งวันนั้นน้องนี่ละบ้าใจกับอายน้องสิเป็นพันยาอย่าเสียเวลาอายสิมากินหอดนี่เก่าเป็นคนสุดท้ายและที่ดีของเจ้าเรื่องแม่เก่าน้องมีได้น้อยใจลูกหญิงชายน้องสิขอเลี้ยงสอยใจพร้อมเพลงนี้ก่อนข้างหลังฉันคอยฉันคอยรู้ไหมฉันคอยรู้บ้างคนหลังเขาคอยตะวันน้อยจะรับเขาพระสุเมนลูกน้อยจะคู่ยามเย็นของฟ้าเป็นมองเห็นเช่นสีคลาขาลอยคอยแฟนอยู่ต่างแดนแสนปวดหัวใจหรือไปลงไหลพบสาวใหม่หนึ่งในสยามบุญน้อยเฝ้าคอย
ยทุกชั่วมองยามฟ้าสีครามมืดยามเย็นเป็นใจลอยลอยมันคอยเจ๊กะสีลอยลอยคอยพร้อมกันนี่ที่นี่จากน้องหวนพ่อบ่นอยังอดอแล้วก็ภัยสีกันตกใจบางวันละว่าไม่ใช่มาเอิญเดินหรือพัฒนังเหมือนที่สั่งมาสะกิดหัวใจนี่หนอคิดถึงคนแฟนไม่อยากเห็นจะไปหาก็อายแต่วันแล้วยังไม่คลายไม่ลายคนหลังคอยลูกมันอ้อยอ้อยตันวันนี้อย่าใส่ปากพี่บ่มีเสี่ยวทองคนมือหนึ่งพ่นนิดจากเกลือจากจำแม่นถามหัวใจว่าคิดถึงคือเขาคนเราตรองดูทุกด่านความทรมานนี่คือการรอคอยพี่จ้ะใกล้ตัวน้องสักหน่อยคิดบ้างนะคนลังคอยใจดวงน้อยแทบขาดร้อนร้อนจะคิดนอกใจจะรักสองใจคิดไว้เป็นใจสังหอนยิ่งคนนั้นเขาเพ้อยามนอนเขาเอาวอนร้อนรุ่มไปห่วงบ้างนะคนคอยอยู่หลังห่วงเขาบ้างอย่าคิดคำหลวงคนเขาคอยทั้งห่วงทั้งห่วงรักล้นสวงห่วงเขาบ้างสิเดินยังขาคำสัญญายังของเก่าถ้าลืมคำละนอกเหนือปลายตาใส่น้องมาแลกแค่วันหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงต้องเห็นไผบ่คือได้เห็นเจ้าได้เห็นเจ้าความจริงอะร้องได้อยู่แต่ว่าพ่อสายตาบึ้งมันบ่ชัดก็ดูบ้างขอบคุณค่ะอันนี้เขาเอิ้นว่าเพ่งตามใจผู้จัดคัดใจผู้ห้องว่าสั้นแต่ว่าอยากให้พี่น้องฮักต้องลองให้ได้เนาะพี่น้องเนาะผิดพลาดประการใดขออภัยเด้อค่ะอยากให้พี่น้องได้ฮู้ว่ายังสุขภาพแข็งแรงอยู่ยังรับใส่พี่น้องแฟนเพียงได้อยู่นะคะถึงเฒ่าก็ยะตีกันว่าสั้นเฒ่าบ่แล้วเด้ยังสิเฒ่าก็หนีอยู่แม่นบ่ออนแอนขอบคุณนะคะไปเฝ้าได้อันไปเอาไปเปิดตู้เย็นแล้วลืมเนื้อมาหมกได้หลายยิ้มสยามเอกลักษณ์ยิ้มสยามอันเอ็นเป็นคนที่อารมณ์ดีมากความสามารถมากความสามารถด้วยโดยเฉพาะชุดเพิ่นกะงามเป็นสตรีที่ทำการเกษตรเก่งมากจ้ะและเพาะพันธุ์สัตว์แล้วขายลูกม้าตอนนี้เป็นบ่ขายลูกม้าแล้วก็ขายต้นไม้ธุรกิจหลายอย่างนี้โอ้เอาปังๆนะคะอยากฟังแม่ลำพูไทยค่ะลำพูไทยเจ้าค่ะลำพูไทยของไผ่นอนลำพูไทยของใครก็ได้ของใครก็ได้หวยเอาดนตรีมาเอาเนี่ยเอาไล่แค้นหน่อยบ่อยากฟังไล่แค้นไหนพี่น้องฟังไล่แค้นสุดไล่แค้นแมนไล่แค้นสิให้ลำมันบ่แม่นลำพูไทยเด้เขาเอิ้นว่าลำยาวมาลำพูไทยแน่ผัดว่าหน้าปกตัวเลยถ้าตัวมีไข่หนึ่งเนาะสามารถให้อ่อนแอแม้เข้มแข็งแม้หินผาศิลาแรงเงินสำแดงริบสั่งให้พังเฮ็ดอันใดก็ไหลลื่นหากมีเงินเดินทางก่อนแม่นเรื่องเย็นเรื่องหอนมีเงินงามยังสบาย
ต้องการยังแต่แม่นได้ย้อนเงินใส่แล้วโอเคนั่นคือความสมหวังระวังใจประสงค์แท้เงินดูแลดำเนินให้แนวใดใดก็บ่อยากแม่ลำบากยากให้ก็พ่อให้แบ่งเบานี่ละสุ้มหมู่เจ้าเพิ่นจังว่าบูชาเงินง่ายเหลือเกินหากเงินมีย่องว่าดีกันทั้งนั้นปานเฮามีชิมพี่ฉันเมืองสวรรค์ไว้ขึ้นนั่งกินหื้อนอนกันูทางสุขกเกษมอิ่มอ้วนทั้งเบิดล้วนก็เพราะเงินจะกินเดินนอนนั่งยังมีสุขอาเมียลูกเตรียมปีเกษมสันอยู่แห่งไหนก็สุขใจให้รื่นรมมีคนชมคนชอบขอบพระคุณและมีบุญหน้าฟ้าข้างบาและมีอันยิ่งใหญ่หย่อนเงินน้อแบ่งให้ไก่ไก่กะหักหอมหากมีเงินทุกอย่างพร้อมแสนสะดวกไว้ใช้กิจการงานใดทะลุลวงบ่หวังกันได้คือฝันคือเฝ้าสมใจเฮาผู้สุยังเปิดทั้งแฟนจังปังเห็นสวรรค์ของน้องบ่ขาดห้องแม่นเรื่องใดสนิทอยากมีรถก็มีรถอยากมีบ้านก็มีบ้านมีเงินมีความรักได้แต่งงานอย่างสมหวังเงินตัวเดียวบันดาลให้ได้ทุกทางคนจึงหวังไว้ฟ้าแต่เงินสาธุใครฟังเพลงนี้ขอให้รวยนะคะอันนี้เพิ่นมาขนาดเงินจบไปจบไปแล้วขนาดเงินเพิ่นมาเฮ็ดหยังได้เบิดมีเงินงามยางสบายเพิ่นว่าต้องการหยังก็แม่นได้โยนเงินใส่แล้วโอเคเพิ่นว่าเด้อันนี้คืออำนาจเงินเนาะเฮ็ดสติงมันมีเพลงหยังฮึทำไมตะกี้มันสิมีเพลงจะเป็นอย่างนี้อีกนั่นไหมโอ้ยยูทูบบ่มีแล้วเก่าโพดเก่าโพดแม่นบ่ยังหยังยูทูบยันบ่มีอยู่แม่นบ่มาเก่าโพดจะให้ร้องเพลงอะไรก็เอาที่ยูทูบมีแหน่เอามามาสิร้องให้ฟังเก่าโพดร้องนำกันเด้อเอาสิเอาสิเอาเพลงกันเอาเพลงลูกทุ่งสักก่อนสิให้ร้องสติงสวัสดีคุณแม่ออมนะคะสวัสดีแม่ออมค่ะแม่ออมคิดฮอดเด้อคิดฮอดเด้อแม่จิตตนันลาบทวีมาเด้อมาเด้อเพิ่นสมัยก่อนเนี่ยสิเว้าเพิ่นให้ฟังเด้ออ่ะว่ามาโอ้ยฝ่าเอ้ยว่าซั่นมื้อใดมื้อใดค่ะนอนนอนแต่อยู่ไกลธาตุเด้เพิ่นว่าเนื่องจากว่าไปล่ำส่วนมากเวทีสีกลางอยู่วัดค่ะแล้วก็หลังเวทีเนี่ยก็สิเป็นธาตุไส้กระดูกเด้ละบัจจนีเคล็ดลับเพิ่นบอกว่าคันเฮาอยากมีพี่น้องนะเฮาต้องไปอ่านในธาตุเด้ชื่อนี้นามสกุลนี้เวลาเฮาสิขึ้นไปในบ้านเฮาก็บอกว่าอันข่อยก็เคยมีอยู่เด้อันพี่น้องข่อยบ้านนี้ชื่อนี้นามสกุลนี้เขาเจ้าสิบอกว่าอ๋อแม่นอยู่เ
ตายแล้วเขาเข้าใจเสื้อว่าเขามีพี่น้องอยู่คือเป็นมุกเป็นมุกตีเนียนว่ามีพี่น้องเนียนโอ้ที่แอบไปอ่านซื้อในตาไม่ออมเลยหรอเมื่อไรเมื่อไรกันนอนแต่เข้มถาดเนาะท่านว่าไม่ออมเป็นคนที่อารมณ์ดีมากแล้วก็ทำกับข้าวอร่อยที่สุดในโลกเลยแม่ง่ำไหนสิว่าเห็นกับขอกับน้ำสูรุปสูเต้ากินทิมลูกทิมเต้าน้อแม่นี่ก็ได้โอ้ยบ่ไหวเด้อแม่เด้อกูจักบ่ว่าคนคิดฮอดคิดฮอดกอดว่าไหนมันไกลอยู่คนละบ้านพร้อมมาเพลงไหนมาคิดหลายทำใจอยู่บ้านนั่งเงาแม่เนี่ยแม่หาเพลงเนาะคิดฮอดบ่เศร้ามาเพลงใดมาสิลองให้ฟังเพลงอะไรคะเพลงพี่เหลือมาเพลงไหนมาเลยค่ะโอ้ยหลายอีหลีสมัยก่อนเนาะมันบ่มีเด้ค่ะร้องในโทรศัพท์บ่มีดอกค่ะต้องอาจารย์นักดนตรีมือเบสมือกีตาร์มือกลองครบคุณเนจังสีมีเสียงดนตรีมาห้องให้พี่น้องได้ฟังกันสมัยคู่มือนี่มือถือเครื่องเดียวเที่ยวได้รอบโลกว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างคันหาประโยชน์ใดเนาะนะคะเพลงอย่างนอกเพลงขาเจ้าของเพลงขาเจ้าของโอ้ยวาถอดพอไปตะตกใจเนี่ยลองเอามาเปลี่ยนเพลงอย่างนอกเพลงนครพนมไปเล่นนครพนมกับน้องบ่นี่บ่เออมาลองเสิร์ฟกันกันเลยตัวเราดนตรีมาโอ้ลืมมาดนตรีเห็นว่าลืมมันนี่นักร้องมาหลายคนมาลองไปเพื่อแรกในชีวิตนะคะเพลงนี้ขออนุญาตมองให้ฟังทอนหนึ่งเล่นนครพนมฟังจะเกลือต้องเชื่อคำน้องสาวนครผิวเหลืองอ่อนดังทองน้ำเต้าลงลอยล่องริมฟังของงามแลอยู่ข้าวขาวสาวลาวก็สวยห้วยผมดำน้ำบ่อก็ใสสวยแท้เพื่อสาวผู้ไทยบาดใจชายสาวพนมสาวยุ่งวันก่อนของเจ้าเอ๋ยไหลหลังดังน้ำไทยชาวอีสานทำอันเลิศล้ำหากเม็ดไทยไปพบเจ้างามคำทำใจอีก็งามมุกดาหารยอดพระทูถ้าอุเทนหรือจะเป็นนาแก้มสวยจริงแม่สาวเจ้าเรนูหน้าหวานสาวดอนตาลก็น่าดูสวยเด่นงามรู้ผู้สาวธาตุพนมสวยเด่นงามรู้ผู้สาวธาตุพนมไปเล่นสกลนครกับนี่บ่อยากให้อายไปพ่อละสาวน้อยนอผู้ไทยอีสานไกลบ่แพ้แต่ใจนางนั้นชื่นชุมดอกแก้พี่ชายเอ่ยขั้นแม่นพี่อยากได้ละเอาไว้กระกล้อมซองกระจังแม่นกาพ่อวอนอยากสอนเสื้อคำนางเดผมเจ้าเพกลางเอ่ย
นครพนมเบิ่งสกลนครพร้อมเดี๋ยวสิเปิดลำซิ่งให้แม่ฟ้าฟ้อนสิสวยจ้าไปเล่นนครพนมกับน้องบ่อยากให้อายไปพ่อละสาวน้อยนอผู้ไทยอีสานไกลบ่แพ้แต่ใจนางนั้นชื่นชมดอกเก้พี่ชายเอ่ยคันแม่นพี่อยากได้ละเอาไว้กะกล้อมสอกกะจังแม่นกะบ่วอนอยากซ่อนเสื้อคำนางเด้ผมเจ้าเพกลางเอ่ยกลางเอ้ยเจ้าคนผมเอ้ยกลางเอ้ยขอบคุณรางวัลออนไลน์นะคะขอบคุณยายแดงนะคะฟังฟรีทั้งคืนเลยเชื่อสุดสู้อาศัยว่าช่องทางนี่ล่ะพี่สิมาพบพ่อพี่น้องแม่นอยู่วงการบันเทิงมาว่าสิละเศร้าบ่ได้ในหัวใจยังฝันพอแห้งลงมนคนสี่สอยังพ่อได้ให้เป็นจืออาสันจบปากเดียวฝากผลงานเคยมีสื่อเอ็มดีคือผู้ปั่นใจยังมันเป็นแกนสารเมืองสกลบอนบานดอกฟ้าอยู่อย่าสงสัยบ้านลาดกระเชอตำบลหัวย่างอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครขอแรงใจจากแฟนให้ซอยเชียร์อย่าวางตั้งอันความดังบ่คงทีขอความดีคงทนกะเหลือล้นแล้วละทานบ่รออีหยังนี่อันความดีอันความดังบ่คงทีขอความดีคงทนกะเหลือล้นแล้วละทานสาวดอกฟ้าเพชรผู้พันขอเป็นหลานของหมู่เจ้าให้เชื่อไว้แม่นอย่าลืมแน่เด้อจริงๆพี่หนูบ่เคยได้แม่เลยก็คือลูกคอลูกคอมันยากมากเลยนะแม่ยากอีหลีเลยการที่สิเป็นหมอลำนี่มันต้องมีพรแสวงพรสวรรค์มาแล้วก็ลองลูกเข้ามาลูกพ่อหมอลำนี่เรียนแบบยากแต่ว่าลูกทุ่งนี่เป็นยังจังฝึกได้เพื่อนเอิ่นว่าครูบาอาจารย์บอกว่ามันบ่แม่นลูกพ่อมันเป็นลูกเพื่อนมันก็เลยได้นะคะอันนี้คือความสามารถพิเศษเพิ่นว่าผู้บางคนก็เต้าสั้น10สั้น20สั้นก็มีเก่งหลายๆสั้นบ่แม่นแล้วบ่แม่นเอ้าสมมุติเนาะสมัยก่อนเคล็ดลับอาจารย์เพิ่นบอกว่าให้ไปร่ำใส่โอ่งเด้การร่ำใส่โอ่งนี่มันสิเป็นเสียงก้องๆมันเสร็จในเสียงเฮามวนห้องห้องจนแสบพ่อแล้วมันจะมีเสียงทองออกมาเป็นว่าเนี่ยเสียงทองแม่นตอนนี้เป็นเสียงเงินก่อนต้องไปฝึกในโอ่งแล้วก็การที่มีลูกคอแม่ดอกฟ้าครั้งแรกคือเป็นวัดห้องไปห้องไปวันนี้พ่อเสียงเป็นวัดพุทธมาสีแหบจักหน่อยแหบจักหน่อยแล้วมีลูกพ่อกับไปฝึกพร้อมพอได้มาเสร็จปุ๊บเราประจำ
มันเป็นความสามารถพิเศษฝึกดุๆลองบ่อยๆฝึกดุๆลองบ่อยๆเข็ดหลับฝึกลองบ่อยๆใช่มันก็แล้วแต่บ่ต้องเอาฮู้มากบ่เป็นหยังมันก็แล้วแต่เคล็ดเนาะแล้วแต่เคล็ดแล้วแต่สูตรของใครของมันนะคะก็คือจังว่าซันนี่นี่ก็สิได้ในเรื่องของลูกเอื้อนนะคะแล้วก็สำเนียงอีสานสำเนียงหมอลำมันก็คนละอย่างได้บัดนี้ภาษาเว้ากับภาษาลำภาษาลำแล้วเอามาใส่ในทำนองหมอลำมันก็สิเป็นเสียงอีกแบบนึงออกเสียงยากบางที่กับซันนี่ก็เล่าตกปองก็มีนะคะแต่ด้วยความที่เข้าไปดูเนาะไปอยู่ไปล่ำไปมองนั่นมองนี่ดูภาษาเนี่ยมันเป็นภาษาสากลทั้งอีสานนะซึมซับแมนค่ะซึมซับนะคะถูกบ้างผิดบ้างแต่ว่าก็ตั้งใจนะคะแล้วก็พยายามนะคะพี่กุ๊กไก่ได้ยินเสียงแม่ลำผมก็อยากลำเป็นอยากเศร้าเลี่ยงสร้างแล้วครับเอาแล้วเป็นคว้านสร้างเด้ป้าฟังเสียงอันแม่ดอกฝาดจนอยากเศร้าเลี่ยงสร้างเอาบอกน้ำร้อนเอาน้ำร้อนขอบคุณเด้อขอบคุณที่ให้เกียรติแม่ฝาดคุณพี่กุ๊กไก่คุณพี่กุ๊กไก่เนาะเลี่ยงสร้างโอ้เพิ่นเฮ็ดธุรกิจไงตัวนี้เลี่ยงสร้างพูดถึงการเลี่ยงสร้างเนาะสร้างเป็นสัตว์ใหญ่ได้มีโอกาสรู้จักพี่ชายที่แสนดีคนหนึ่งเนาะเป็นขวัญสร้างคือกันเนาะอยู่ทางสุรินทร์เนาะคุณพี่งาเดียวถ้าได้ยินแล้วก็กราบสวัสดีมาตรงนี้เด้อคิดฮอดคิดถึงเพิ่นนั่นแหละคนเดียวกันงาเดียวสมัยก่อนนี่เว้าอีกสมัยก่อนนี้แล้วเกิดดนเด้พี่น้องเกิดดนบ่มีโทรศัพท์จังซี่สิมีว่อเนาะว่อวิทยุแม่ก็สิตั้งรหัสนั่นรหัสนี่ดอกฟ้าก็มีโอกาสได้รหัสนําเขาเด้จะฮู้บ่ว่าใส่รหัสหยังใส่ชื่อหยังสาลิกาสาลิกาท่านนี่เป็นดอกฟ้าเด้ตอนนั้นเป็นสาลิกาก่อนเขาตั้งให้ก็ว่ามาว่า1ว่า2ว่า3มื้อก็สิมีอีหยังไปเพิ่นเป็นคนใจดีแล้วก็ซอยเหลือพึ่งพาอาศัยกันนี่คือน้ำใจคนอีสานคนไทยมีหยังก็เป็นพี่เป็นน้องกันรู้จักกันแล้วก็ช่วยเหลือกันนะคะดอกฟ้ากับบ่แม่นคนเก่งเด้อพี่น้องเด้อผู้บางคนก็บอกว่าโอ้เล่าล่ำมาโดนแล้วศีลแสดงแล้วก็บ่เก่งด้วยที่ใจรักแต่ว่าบางเทือสิให้ไปเต้นกระโดดดอกกระโดดน้องก็บ่ได้เพราะว่าบ่เอื้ออำนวยแล้วบ่เอื้ออำนวยกับแมนเอกลักษณ์ของดอกฟ้าคือเป็นคนเรียบร้อยเต้นบ่เป็นคันย้อนปุ๊บถ้าย้อนปุ๊บก็สิลืมเนื้อเพลงจักหน่อยอ่อนแอก็สิไปบอกให้ไปเอาเนื้ออยู่ตู้เย็นอีกบ่ได้ฉะนั้นแล้วตามความสามารถเนาะพี่น้องเนาะหักดอกฟ้าสงสารดอกฟ้าพร้อมซันนี่ก็ให้กำลังใจกันมาบ่ได้พอทางเวทีก็พอทางช่องทางช่องนี้นี่นะคะบ่แน่นะคะถ้าแม่นมีโอกาสจัดบ้านเสร็จเรียบร้อยดอกฟ้าอาจจะเชิญน้องนุ่งที่มีความสามารถตลกเก่งๆมาพอพี่พอน้องทางช่อง YouTube ช่องดอกฟ้าเพชรผู้พันอยากให้พี่น้องเห็นหลากหลายในความสามารถของศิลปินหลายท่านนะคะโดยเฉพาะนักร้องหลายคนอยู่ที่ติดต่อมาว่าแม่ฟ้าอยากไปอัดรายการอยากไปอัดอยู่บ้านแม่ฟ้าผู้บางคนก็อยากมาฝึกร้องฝึกล่ำนะคะถ้าเห็นว่าแม่ดอกฟ้าสีแบ่งปันประสบการณ์ได้ตรงนี้ก็ด้วยความยินดีเด้อผู้ใดอยากฝึกร้องฝึกล่ำโอกาสว่างๆโทรมานะคะ0817775439พร้อมที่จะแบ่งปันประสบการณ์ตรงที่ครูบาอาจารย์บอกมาได้ถ่ายทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลานถึงแม้ว่าสิบ่เก่งซ้ำศิลปินหลายๆคนแต่กะมีความจริงใจมีความหักในด้านศิลปินนี่ความสามารถที่มีมือหนึ่งอาจจะไม่มีดอกฟ้าเพชรภูพานอยู่ในโลกนี้อาจจะเหลือแต่เสียงหล่องเสียงล่ำตอนนี้ถ้าว่าลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าอยากได้ประสบการณ์ตรงนี้เล็กๆน้อยๆก็สามารถแบ่งปันได้นะคะบ่ถือว่า
เป็นครูบาอาจารย์ที่เก่งแล้วนะคะเนาะก็ฝากไว้ให้สนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจกันพบพ่อกันทาง YouTube ช่องดอกฟ้าเพชรภูพานหรือว่าช่องวิภานันสีมุกดาเฟซนี้เนาะที่ใครมันบอกว่าพ่อของผมอ่ะเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านตะลางที่แม่น่ะเคยทำหลายปีมาแล้วยังบ่ลืมเนาะมันวนเวียนกลับมาเจอกันค่ะค่ะกราบขอบพระคุณมากๆนะคะขอบพระคุณมากมายเด้อที่บ่ลืมหลายศิลปินเพิ่นก็ล่วงลับไปแล้วเนาะหลายๆศิลปินตอนนี้กะร้องล่ำบ่ได้แล้วกะหลายคนเป็นจังบุญดอกฟ้ายังพ่อมีเสียงแล้วก็พ่อยังมีสุขภาพขับรถไปมาหาสู่พี่น้องได้อยู่ตอนนี้นะคะบ่แน่เด้อคันเกิดคิดมักมวนกับสิไปหาล่ำเปิดหมวกเท่าใดบุเนาะอันนี้คือฝากตอนอ่ะบ่ว่าลายยาหางล่ำให้พี่น้องฟังจักหน่อยก็สิได้อำนาจพระจารย์พี่น้องพอๆกับเพียงไหนก่อนไหนมาลองเพียงซาๆบ่เพียงไหนคะนัดรอบ่พ่ออ้ายเหรอไหวบ่ต้องถามว่าไหวบ่ได้ไหวค่ะสู้ๆพ่อดีมือไปห้องอยู่บ้านเพชรผู้พ่านคอยลองเพราะว่าเศร้าดนตรีขออนุญาตอยู่ในคอมบ้านหอดคิดถึงเด้อเขาไม่น่ารักอายนั้นมารอที่บอกพอสอบคุณสองดาวบางคนI'm not afraid to die.
เล็กๆน้อยๆขอเอาเสียงฝากแทนคำขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เรื่องกัญชาเนี่ยจริงๆปรากฏว่าฝากตอนพี่น้องไว้หลายๆบทงานเพลงวันนี้ที่ว่ามาเยี่ยมยามทางคราวเนาะของเพลงให้ฟังกันนะคะทุกคนทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเด้อขอให้มีสุขภาพแข็งแรงสุขูสุขคนพี่เอกขอมากค่ะว่าขออีกหนึ่งเพลงอีกหนึ่งเพลงตำแหน่งที่ไม่ต้องการตำแหน่งที่ไม่ต้องการอาเซียอาเซียแซ่บยืนหนึ่งแซ่บยืนหนึ่งโอ้สุดยอดจัดมือจัดมือจะไปชิมอีกนะคะหอบหน้ามีพ่อแม่มากับพี่เอารวมชีวิตอยู่กับพี่จนวันตายมาทั้งนักเมื่อพี่หมดหน้าหมดทางห่วงใยไม่มีผู้หญิงคนไหนตำแหน่งเมียใหญ่I'm not afraid to die.
พี่น้องขอบคุณทางจังหวัดขอนแก่นนะคะกับพี่เอกนะคะเจ้าของร้านแซ่บยืนหนึ่งอาหารแซ่บสุยางบ่ว่าสิเป็นย่ำบ่ว่าสิเป็นตำบักหุ่งนะคะย่ำก็มีหลายย่ำนะคะทุกเมนูอร่อยที่สุดโดยเฉพาะเจ้าของร้านเป็นกันเองกับลูกค้ามากๆนะคะอันนี้บริการประทับใจอาหารอร่อยเนาะหรือว่าอาหารแซ่บนะคะแวะเวียนไปทางขอนแก่นร้านเพิ่นตั้งอยู่ปั๊มในปั๊มปตท.ปตท.นะคะหาบ่ยากโดยพี่เอกนะคะพี่เอกแล้วก็พี่โก้ค่ะหาบ่ยากนะคะหาเส้นทางโทรศัพท์ก็ได้ประสานพิมพ์คำว่าร้านแซ่บเย็นหนึ่งนะคะสวัสดีพี่ปิ่นพี่นิวนะคะป้าสวัสดีค่ะจำเสียงได้บ่จำได้บ่น้อแฟนจ้านี่คือเสียงดอกฟ้าเฮ็ดผู้พันหมอลำคนเก่าว่ามันลืมแล้วฝากความคิดหอดคิดถึงไปหาคุณแม่พองแนเด้อโดนแล้วว่าได้พอเล่าอย่าให้เล่ามาล่ำให้ฟังดิมาล่ำเก่งๆเนี่ยแม่พองขึ้นละไปผู้ไปพายามขึ้นละไปผู้ไปพาได้ยินเสียงกามันร่ำร้องว่าอกละข้องนางสะท้อนเด้ล่ำสมัยเก่าสมัยเก่าจะบอกกูเด้เนี่ยเข้าโหลดเอ้าจำได้สมีเนาะอดีตอดีตอดีตเดี๋ยวจะส่งท้ายนะคะส่งเพลงสุดท้ายกับเพลงอะไรคะลาซิลอกีจ้าลาซิลอกขออนุญาตทักทายแล้วกับอำนาจพระจากช่วงนี้เลยเนาะแมนค่ะสำหรับแมนแม่ฝ่าเนาะขอบคุณผู้ที่เขามาเบิ่งมาแย่งมาชมมาให้กำลังใจสุขูสุคนขอบคุณทุกคอมเมนต์มาแล้วก็ขอให้มีความสุขมากมายนะคะนอนรับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนแบนมือมามีแต่คำว่าร่ำรวยร่ำรวยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณหลายๆเด้อสวัสดีค่ะคืนหูให้กัน